ในช่วงนี้เราจะไปติดตามที่บรรยากาศหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้นำตัวอดีตพระพรหมสิทธิ์อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรวิหารไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณสุภรัตน์สาครรัตน์ผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาครับเชิญครับค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อเวลาประมาณ 19:10 น.เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวนายชงชัยสุขโขหรือว่าอดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหารมาคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแห่งนี้แล้วค่ะความเคลื่อนไหวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครล่าสุดนะคะเมื่อเวลาประมาณ 19:10 น.เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวนายธงชัยสุขโขหรืออดีตพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหารผู้ต้องหาตามหมายจับคดีทุจริตเงินทอนวัดมาคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแห่งนี้แม้เป็นการฝากขังผลัดแรกนะคะแต่ถือว่าเป็นอิสรภาพสุดท้ายที่นายธงชัยอดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหารได้รับค่ะโดยทันทีนะคะที่รถควบคุมตัวมาถึงนะคะจะสังเกตได้นะคะจากภาพว่าอดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศนะคะได้มีการหมอบตัวต่ำลงไปนะคะทำให้เห็นแต่เพียงศีรษะเท่านั้นนะคะโดยขั้นตอนหลังจากที่รับตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะปฏิบัติตามขั้นตอนการควบคุมตัวก่อนเข้าแดนแรกรับของเรือนจำคือทำประวัติตรวจร่างกายถ่ายรูปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเหมือนกับผู้ต้องขังปกตินะคะที่ถูกนำตัวส่งเข้าเรือนจำระหว่างรอการพิจารณาการประกันของศาลค่ะสำหรับขั้นตอนในวันพรุ่งนี้นะคะของการเยี่ยมก็คือทำได้ตามปกติค่ะขอเยี่ยมในเวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.วันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนวันเสาร์นะคะเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจะเปิดให้เยี่ยมเพียงช่วงเวลา 12:00 น.เท่านั้นค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครสุภรัตน์สาครรัตน์ข่าวจริงสปริงนิวรายงานช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะครับขอบคุณคุณสุภรัตน์ครับ